สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับบอสนะครับวันนี้บอสจะมาถ่ายรีแอคชั่นตัวเองนะครับซึ่งบอสได้ไปออกรายการคู่เฟซคู่แฟนมานะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับรูปแบบของรายการนะครับจะเป็นรายการที่มี3คู่นะครับซึ่งจะมีคู่เฟซอยู่2คู่นะครับแล้วก็คู่จริงอยู่1คู่นะครับซึ่งบอสได้ไปออกเป็นคู่จริงนะครับออกกับตะแดนตะแดนนั่นนั่นเองนะครับอ่ะแต่ว่าไม่ให้เสียเวลาเรามาดูรีแอคชั่นตัวเองครั้งแรกเลยดีกว่าเพราะว่าคลิปเนี่ยมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วจนถึงวันเนี้ยตอนนี้วันอาทิตย์แล้วยังไม่มาไอเรายังไม่ได้ดูเลยเพราะเราติดซีรีส์เมื่อคืนหนักมากแล้วก็ดูยาวมากจริงแต่ยังไม่จบเลยนะดูจนถึง6 โมงเช้า6 โมงเช้าเพิ่งได้นอน แล้วคือตอนนี้ก็เดี๋ยวจะดูต่อเพราะว่าติดมากป่ะดูนี่ก่อนเร็วเพราะนี่เขาก็ตื่นเต้นกันนี่เหมือนกันมาคู่เฟซคู่แฟนใครอยากดูน้ำพวกเราเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับใช่ครับที่ EP 39นะพบกับคุณนัทและคุณบอสครับชื่อแมนนุ่งคู่นะชื่อแมนนะคู่ให้ดูแปลงว่าชื่อแมนเนี่ยประเดี๋ยวชื่อดิเออคนหนึ่งจับแก้มใช่ไหมคนหนึ่งจับเอวปะเขาจับเอวนี่ไงทำไมเขาจับมือเธอจับตรงนี้เนี่ยจับแก้มแบบอะไรจับหางจับเอาที่เชียร์กีด้วยโหน่าสวยเห็นแล้วเป็นน่าสวยอ่ะทุกคนคิดว่ามีใครดูออกไหมว่าเราเป็นคู่จริงคุณแท็กฮะคุณสามารถสแกนได้ไหมว่าใช่ไหมเนี่ยเออสองคนนี้คือคู่รักไหมเออเฟซหรือแฟนคู่เฟซคู่แฟนผมว่าคู่นี้น่าจะเป็นคู่แฟนจากความรู้สึกที่เห็นจากความรู้สึกจากออร่าหลายสิ่งหลายอย่างมันคู่แฟนก็ว่าดวงง่ายคู่สีพักเชิญครับแต่เราไม่เนียนเลยรอบจับผิดมากเนาะใช่ของคู่เราเวลาใช้รูปนี้นั่นเองภาพนี้ก็พาน้องหมาไปหาหมอนะครับต้องหมาป่วยก็หรอกตอนนี้คือป่วยป่วยจริงดูหน้าดิเอากล้องมาถ่ายหมาหรือลิงอ่ะดูดิไม่น่าวอกงั้นน่ะมันอยู่ในรถน่าลิงมากน้องบอสคือคนน้องบอสใช่ไหมครับน้องบอสอ๋อใช่ครับตอนที่น้องนาผมหัวนี่ครับเฮ้ยทำไมในรายการเขาดูอ้วนอยู่เลยเอออ้วนอยู่แล้วจริงไม่จริงจริงมันอ้วนอยู่แล้วน่ารักมีอะไรถามไหมลูกชื่ออะไรคะมีโมชิแล้วก็โมจิครับโมชิกับโมจิเป็นหมาของใครหรือว่าซื้อมาเลี้ยงด้วยกันคะทั้งคู่เลยครับมาเลี้ยงด้วยกันเลี้ยงด้วยกันฮะนั่นแหละพยายามที่จะตอบแบบเขาเรียกว่าไงตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาใช่แบบทั้งคู่หมายถึงว่าคำพูดของเมียอะไรเงี้ยนั่นจะไม่ตอบแบบที่พูดคุยเงี้ยเหมือนนี่คือซื้อในโอกาสพิเศษอะไรแบบนี้วันเกิดหรือว่าอะไรฮะก็อยากจะซื้อก็ซื้อเลยครับไม่มีเทศกาลอยากซื้อก็ซื้อมานานยังคะเพิ่งประมาณ3เดือนเองครับแต่มันคือเรื่องจริงใครเป็นคนซื้อครับอยากจะซื้อก็ซื้อจริงเพราะแบบเหมือนพร้อมเจอกันที่ไหนครับเจอกันที่หน้าบ้านครับขับรถไปรับหน้าบ้านเหรอบ้านอยู่แถวไหนนะจะได้ขับรถผ่านบ้างจะได้เจอหมดเวลาครับโอ้บึ้งเวลาเลยที่ถ่ายโดนแซวไปหน่อยเออจริงนี่อันนี้เป็นช่วงรอบที่1นะครับก็คือช่วงเบาะแสรูปภาพเนาะต่อไปเป็นช่วงที่2ช่วงโชว์ความสามารถใช่เรามาดูกันนะครับว่านัทกับพี่บอสเนี่ยโชว์ความสามารถอะไรกันไปคู่4คู่4ครับเชิญครับอะไรตัวเครื่องสำอางเนาะก็จะมาทำอะไรฮะว่าเราวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าทำอะไรแต่งหน้าโชว์ใช่แต่งหน้านี่เป็นจะบอกเลยว่าแต่งหน้าแบบไหนเกาหลีเกาหลีเลยครับแต่งหน้าสไตล์เกาหลีจ้ะแบบผู้ชายใช่ครับแบบผู้ชายแบบผู้ชายนะครับผมอ่ะมาดูครับยังไงฮะครับก็ขอมาแต่งพี่แจ๋แล้วกันเฮ้ยมาแล้วเก้าอี้มาเก้าอี้เก้าอี้ไหนมาแต่งพี่แจ๋เลยเกาหลีเหมือนกันเก้าอี้เก้าอี้เออต้องลองสักทีเก้าอี้มาเออซับหน้าหน่อยครับเช็คขนาดนั้นยังไม่แต่งหน้าทำไมก่อนเลยซับหน้าซับหน้าหลักเทคนิคการแต่งหน้าแบบเกาหลีฮะคืออะไรฮะหน้าต้องฉ่ำวาวครับใช่หน้าต้องฉ่ำวาวตาต้องมีตาด้วยแล้วคือยังทาไม่ครบเลยตานี่ต้องโทนสีไหนฮะเกาหลีเนี่ยเสื้อทาเป็นวงกลมมาเลยไม่ได้ทาตามหน้าว่าแต่งหน้าเป็นไม่แมวดีๆไม่เคยเห็นใครทาไม่ผู้ชายเกาหลีเขาแต่งตาด้วยพี่แต่งขอบตาแบบขีดเส้นตาเลยอ่ะน้ำมาแล้วใช่ไม่มีที่พ่นพี่แบบดีอ๋อได้ขอสเปรย์น้ำแร่ด้วยสเปรย์น้ำแร่หน่อยใช่แล้วพอดีพี่หอยก็กินน้ำพอดีเอ้ยได้เลย
ผมว่าแต่ตอนถ่ายยังต้องกระจายให้น้ำมันกระจายไปได้สามสี่ครั้งนี่ไงมันดูนี่ไงฮันยองฮัสเซียวเออต้องดูฉลาดฉลาดมากเฮ้ยใครอยากจ้างพวกเราไปแต่งหน้าฮะก็กลับมาจ้างไม่มีใครจ้างเลยเป็นหยดทำไมจะไม่เข้าทำไมจะไปเข้าอะไรนะทำไมต้องเป็นกูโอเคนะโอเคครับแล้วก็ขำไม่หยุดเลยจริงจริงตั้งแต่แบบขำทั้งเล็กแต่หน้าได้ใช่ขำได้ขำได้ใช่คือขำไม่หยุดเลยป๊อปเป็นช่างแต่งหน้าเหรอคะปกติผมเรียนการแสดงมาครับก็เลยแบบมีเทคนิคเอ๊ะในในการเรียนไม่ได้บอกว่าเทคนิคต้องบอกว่าความสามารถแล้วผมก็ช่างแต่งหน้าอยู่แบบไม่อยากรู้ว่าแบบปกติคือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ชอบแต่งหน้ากันทั้งคู่เลยหรอหรือว่ายังไงคะเวลาตอนนี้ผมเริ่มทำ YouTube ด้วยกันด้วยครับถ้าไปถ่ายคลิปก็ต้องแบบมีการแต่งหน้านิดนึงครับปกติเขาจะแต่งจะพูดคำว่าเริ่มนึงไงทำไมตีไปกินข้าวหรืออะไรแต่งให้แล้วนัดแต่งเป็นไหมนัดแต่งเป็นไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นค่ะไม่ค่อยเป็นอ้าวไม่เป็นจริงแต่แต่งเองกับให้บอสแต่งชอบแต่งหน้ากว่ากันขนาดมั่วให้ว่าแต่งให้ดีกว่าแค่ไปมอยเฉยบอสบอสว่าตรงไหนของนัดเนี่ยเขาแต่งแล้วมันแบบมันขึ้นมือมันหล่อมันสวยไอเนี่ยไอชิ้นหน้าเขาว่าตรงไหนชอบส่วนไหนของหน้าก็ได้ชอบส่วนไหนของหน้านัดชอบตรงหน้าจะตอบว่าปากไหนชอบต้องจับให้ดูหน่อยสิชอบจริงหรือเปล่าเหรอเขาแต่งเราบ่อยไหมหมดเวลาครับยังไม่ทันได้ตอบเลยมาต่อไปเป็นรอบตอบคำถามนะครับรอบนี้เรากลัวมากเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเรากลัวแบบจะพร้อมแล้วตอบจริงเกินไปก็ไม่ได้คุณใส่กันบ่อยไหมครับใส่อะไรใส่เสื้อผ้าคู่กันบ่อยไหมใส่คู่กันบ่อยไหมช็อกเลยบ่อยอยู่นะครับแต่ว่าคือตอบเร็วมากใส่บ่อยเลยครับคุณมีของอะไรที่ใช้ร่วมกันอีกไหมนอกจากเสื้อผ้าบ่อยเสื้อผ้าใช่ไหมใส่บ่อยเกือบทุกอย่างเลยครับรักกันคบกันมานานแค่ไหนแล้วครับจะ5ปีแล้วจะ5ปีใครจีบใครผมจีบก่อนครับไอ้นี่ตอนนั้นเจอที่ไหนเจอที่ไหนเจอที่หน้าบ้านครับขับรถไปรับหน้าบ้านเออตกตรงอยู่แล้วคุณไปทำอะไรหน้าบ้านเขาตรงกับอันที่แล้วที่พูดไปแล้วไงคุยกันในเฟซครับแล้วก็นัดก็ขับรถไปรับนัดเจอครับแล้วก็หาไปเที่ยวตอนแรกเนี่ยนัดชอบเออบอสเลยไหมไม่เธอเป็นคนติดพูดเร็วอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ดูมีแบบมีคนติดตามเยอะเขาเป็นแบบเหมือนเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลใช่แล้วก็ทำไมอ่ะก็คือเมื่อก่อนนะนัทก็พูดตามความคิดของนัทเฉยๆเธอก็ดูแบบว่าดูคนตามเยอะเนาะเข้าใจไหมแล้วเขาก็เป็นแค่เด็กเฉยๆช่วงแรกๆทะเลาะบ่อยครับหลังๆก็ไม่ค่อยแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องอะไรแอบมองผู้ชายแล้วหึงกันใช่ป่ะไม่ครับเช่นแบบแอบมองผู้ชายแล้วหึงกันอันนี้มีสมมติพี่บอสใช้นัทแล้วนัทไม่ทำอะไรเงี้ยก็จะแบบหงุดหงิดใส่กันอะไรอย่างนี้แล้วเวลาคุณอยู่กันสองคนเนี่ยคุณมีสรรพนามอะไรเรียกกันไหมอย่างเช่นตัวเองเธอบูจูบูจูนัดเรียกบอสว่านัดเรียกบอสว่าอ้วนครับอ้วนบอสอะบอสเรียกนัดว่าอะไรคะอ้วนจริงเหรอจริงทุกคนยังรู้ไม่ออกอ๋ออ้วนเนี่ยอ้วนตรงนี้ตรงเนี้ยแล้วก็หมดเวลาครับใช่เรามาเฉลยกันดีกว่าเฉลยจะยังไงดีฮะเฉลยว่าพี่ไก่พี่เชียเก่งคุณก็เห็นเขาจับมือกันอยู่ดูเขาดูตลอดบอกเฉลยปุ๊บคู่ไหนที่เป็นคู่แฟนเขาจะสลัดมือกันคู่ไหนที่เป็นคู่แฟนเขาจะจูบกันครับมาดูกันมาดูคู่ไหนจะสลัดออกคู่ไหนจะจูบกันคู่ไหนคู่ไหนเอาละครับคู่ไหนเป็นคู่แฟนครับคู่ไหนคู่ไหนเป็นคู่แฟนอีกใครกันเชียร์นะคู่บีส่วนแท็กนะคู่ซีนะคนท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าคู่บีหรือคู่ซีเป็นคู่แฟนครับลองจับกันดูนะฮะจับปอดแสนทั้งหมด3ปอดแสนด้วยกันคู่ไหนถ้าพร้อมแล้วคู่จริงโอ้เฉลยครับนี่ทุกคนดูตอนนี้เขินมากบอกเลยว่ามันเขินแล้วทำไมทุกคนตอนนี้รับได้ผลแล้วใช่ไหมแต่คือตอนนั้นน่ะเขินจริงแล้วรวนมากทุกคนจะเห็นว่าจะต้นไม้ก็ไม่ต้นจะกอดก็ไม่กอดจะทำอะไรกันแน่ดูดิจะทำอะไรกันแน่หน่อยเลยครับเป็นคู่แฟนนะครับผมพี่ไก่และคุณเชียร์ไอ้ทุกเชียร์พี่ไก่และคุณเชียร์ไอ้ทุก
พี่ใจเขามองตลอดนะใช่ไหมมองตลอดระหว่างเขาบอกว่าตอนที่เขาระหว่างที่เราพักอ่ะมันมีช่วงพักไงเออใช่เขาบอกว่าตอนที่พักอ่ะคือเห็นบอสอ่ะเอาไปหยิบขนที่เสื้อนัดออกเห็นได้ไงก็ไม่รู้ใช่เพราะนัดมีขนติดขนหมามาด้วยเลี้ยงหมาเยอะไงมีขนติดคือสังเกตตลอดจริงๆอันนี้เป็นก่อนปิดรายการนะครับก็คือจะให้เรามาแนะนำตัวแล้วก็มาพูดคุยเปิดใจกันเราคิดว่าเด็กหลอกแค่2คนมันหลอกนะเนี่ยใครที่คิดนะไม่น่าเชื่อครับผมคบกันนานยังฮะเนี่ยคบกันมา5ปีแล้วครับอย่างที่เขาถามแล้วเราบอกนี่คือข้อมูลจริงหมดเลยจริงหมดครับจริงหมดเลยก็รู้จักกันในเฟซแล้วก็เจอกันแล้วก็ใช่ไหมเขาดูขาสั้นแล้วก็ไปรับที่บ้านเสื้อมันยาวแล้วก็โอ้แล้วมันเสื้อตัวใหญ่ด้วยใช่มีแฟนคลับไหมคุณ2คนเนี่ยก็พอมีครับเพราะว่าแรกๆอะครับหลังที่เราคบกันอะก็ถ่ายรูปลงอะไรเงี้ยก็ไลค์ก็เยอะขึ้นเยอะมากก็ติดตามก็เยอะขึ้นเริ่มถ่ายเป็นคู่ใช่ครับแล้วก็เริ่มมีแบบคนตามเยอะขึ้นครับแล้วช่องของคุณ2คนนี่คือช่องอะไรชื่ออะไรฮะชื่อช่อง BNT Bonaster นั่นเองนะคือเป็นช่องเกี่ยวกับคู่รักเนี่ยครับเป็นไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยเอาไปเที่ยวพาไปกินอะไรเงี้ยอายุต่างกันมั้ยเนี่ยต่างผม26แล้วครับ20ครับ20โอ้ห่างกันตรงนี้เนาะจะบอกว่าตัวเองบอกอายุตัวเองผิดแต่คิดดูดิน่า21แล้วนะตอนนี้จะ22แล้วเพราะใกล้พฤษภาคมแล้ว14พฤษภาคมนะทุกคนก็วันเกิดนัดเนาะเผื่อมีคนส่งของขวัญมาขอไปก่อนเลยก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดถึงตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันจนแบบชินแล้วเดี๋ยวที่การจะชินคืออะไรก็ไม่ตั้งใจไปแต่เราคิดไม่ออกจะพูดอะไรอ่ะรักเหมือนกันโอ้โหน่ารักครับผมมีอะไรทะเลาะอะไรกันบ่อยไหมมีอะไรอยากจะขอโทษกันไหมก็อาจจะแบบอย่างที่นัดเล่าครับก็คือแบบบางทีเขาใช้หรือว่าแบบให้เราทำอะไรใช่ครับนัดก็จะไม่ค่อยทำเพราะว่าแบบอันนี้ที่บอกไปพอเล่นเกมทุกวันเลยก็คือขี้เกียจอื่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนขี้เกียจด้วยนะพูดตรงๆก็แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทำทำแล้วเลยอย่างวันนี้เขาเก็บห้องแล้วแล้วก็อย่างมั่วเราจะอยู่แบบนี้กันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเห็นปะที่ผ่านมาขอโทษที่ผ่านมาขอโทษแต่เมื่อกี้เขาว่าเงินสดครับผิดเดี๋ยวจะขอโทษที่แบบชอบดุอะไรนิดนึงครับชอบโมโหเป็นคนขี้โมโหนิดนึงก็ขอโทษเหมือนกันครับผมคุณไก่ฮะหอมเลยหอมเลยจู่กันมาแล้วคุณไก่ก็จะเป็นตัวแทนอวยพรความรักของคือถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูนะฮะเราจะสังเกตตลอดเลยคือเขารักกันมากนะเขานั่งมันมีประกายแห่งความรักมอบให้แก่กันตลอดคือไม่ได้มานั่งกันเฉยๆคือเราเห็นเลยว่าเขารักกันเขาส่งความรู้สึกดีๆต่อกันจากแววตาจากความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าเขาดำจังดีใจมากเลยที่มาเจอน้องวันนี้แล้วก็ยิ่งดีใจกว่านี้คือได้รู้เรื่องราวความรักของน้องแล้วก็ขอวยพรให้เราคู่ในเพศสภาพแบบพวกเราเนี่ยเราต้องให้เขาเห็นว่าเราแบบรักเดียวใจเดียวอยู่กันแบบนานๆได้คบกันเป็น10ปี20ปีนี่ก็อีกคู่หนึ่งที่จะเป็นคู่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามทีความรักก็สามารถที่ยั่งยืนได้ยินดีด้วยนะครับคู่รักคู่นี้น่ารักมากครับขอบคุณครับน่ารักโอเคก็จบรายการแล้วครับก็อยากแบบฝากทุกคนเนาะใครที่อยากดูตัวเต็มเนาะก็ไปดูกันได้นะครับที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะครับ EP 39นะครับเดี๋ยวเผื่อดูผิดกันเนาะดีใจนะครับที่นัดกับพี่บอสเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในรายการคู่เฟซคู่แฟนเนาะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยได้แบบเปิดโอกาสให้คนได้รู้จักเรามากขึ้นใช่ใช่ได้รู้จักช่องของเรานะครับแล้วก็มีผู้คนแบบเห็นเรามากขึ้นอะไรอย่างนี้แท็กเรามาใน IG ใน Facebook ในทุกๆอย่างที่เห็นเราได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจมากๆนะครับแล้วนี่เป็นรายการที่2ของเราป่ะที่เราไปออกอืมใช่ซึ่งไปออกแต่ละครั้งก็ตื่นเต้นทุกครั้งทุกครั้งจริงๆเหมือนเราอ่ะทํา YouTube กันมาทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบเนี้ยพูดเก่งหรือพูดได้หรืออะไรเงี้ยใช่มั้ยแต่เรายังมีความแบบตื่นเต้นถ้าเราอยู่กัน2คนอ่ะมันพูดได้อยู่แล้วเพราะเราชินแล้วไงใช่แต่ถ้าไปเจอคนเยอะๆจะแบบมันจะมีความตื่นเต้นใช่ยังไงนะครับก็ขอฝากเนาะคลิปคู่ไปคู่แฟนนะครับ EP 39ไว้ด้วยนะครับยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ครับผม Subscribe นะครับใช่แล้วฝากกดไลค์จริงๆนะเพราะว่าเป็นกำลังใจใช่ตอนนี้เราขอตัวลาไปดู Kingdom เร็วเร็วเข้าไปกดไปได้แล้วเข้าไปแล้ว